กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็ตโครครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมกราฟเช่นเคยนะครับโดยวันนี้ก็เช่นเคยครับเราจะไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมหรือว่าอะไรนะครับแต่เราจะมาทำมันเป็นคล้ายๆบั๊กของเกมนะจะเกี่ยวกับการที่สายฟ้าเนี่ยผ่าลงมาที่เราแบบเยอะๆนะภายในครั้งเดียวซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราวิ่งไปในพื้นดินนะเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะมีฟ้าผ่าลงมาบ้างปะปลายใช่ไหมแต่อันนี้คือมันจะผ่าลงมาทีเดียวคือแบบเป็นหลายสายอะเพื่อนๆโอเคเราจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันได้เลยครับโอเคครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกเนี่ยผมอยากเพื่อนๆเนี่ยวาร์ปมาตรงกูยุนสโตนฟอเรสต์นะครับเพื่อความชัวร์นะเมื่อเราถึงกูยุนสโตนฟอเรสต์แล้วเนี่ยคือเราก็ต้องรอให้ฝนตกใช่ไหมครับวิธีง่ายๆที่เราจะรอให้ฝนตกเนี่ยก็คือเราก็เร่งเวลานั่นเองครับเราก็เร่งเวลาไปเลยเรื่อยๆนะจนกว่าฝนจะตกโอเคครับเพื่อนๆคือความจริงอะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกูยุนฟอเรสต์นะแต่คือถ้าเกิดเราเดินไปเรื่อยๆแล้วเราเจอนะครับเห็นปะที่มันมีสายฟ้าฟาดเงี้ยให้เราทำการเข้าเมนูไพมอนนะฮะอยู่ในหน้านี้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็ค้างไว้สักประมาณ1ชั่วโมงนะครับพอครบ1ชั่วโมงแล้วเนี่ยแล้วเราก็กลับมาโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะอีก1ชั่วโมงโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ครบ1ชั่วโมงแล้วนะหลังจากที่ค้างอยู่ตรงหน้าบันทึกเนี่ยเป็นเวลา1ชั่วโมงเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเฟรมเรทเนี่ยมันตกเลยตกกระจุยเลยเห็นไหมค้างเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงแลกจัดๆเพื่อนๆเห็นปะอ่ะโอเคลุย What the hell โอ้โหตายไหมจีนโอ้โหโอ้ยโอ้ยแหลกหืมปลดล็อกไอชิทเมนด้วยนะครับสายฟ้าฟาดโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันโอเคครับเราก็มาสรุปกันนะครับสำหรับคลิปฟ้าผ่าเนี่ยคือความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นเลยนะครับที่เราเนี่ยจะต้องไปอยู่ที่สโตนฟอเรสต์อะไรเท่านั้นนะครับคือความจริงเนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยเดินไปในแมปถ้าเกิดเห็นฝนตกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเนี่ยครับเข้าไปที่เมนูไพมอนแล้วก็บันทึกเนี่ยครับแล้วก็รอประมาณ1ชั่วโมงนะแล้วมันก็จะมีสายฟ้าฟาดลงมาแบบเยอะมากๆเอาไว้ทำตอนที่ว่างๆแล้วกันนะถ้าเกิดแบบไม่มีอะไรทำจริงๆแล้วอะแล้วค่อยมาทำนะอันนี้คือต้องว่างจริงๆนะเพื่อนๆก็คือสาเหตุที่ผมไปที่กูยุนสโตนฟอเรสต์เนี่ยเพราะว่ามันฝนตกบ่อยนั่นเองนะผมไปกี่รอบมันก็ตกไงผมก็เลยไปตรงนั้นนะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ achievement เนี่ยก็สามารถไปทำได้นะเพื่อนๆผมว่ามันก็เป็นการทำที่ง่ายดีนะเนี่ยครับ achievement นี้สายฟ้าพิฆาตนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยคือมันสามารถไปโดนทีเดียวก็ได้นะซึ่งไม่จำเป็นต้องทำแบบผมก็ได้นะคือสแต็กสายฟ้าเยอะๆแล้วผ่าลงมาเนี่ยคือความจริงมันก็ไม่จำเป็นนะแต่คือเพื่อความอลังการไงไหนๆจะได้achievement นึงมาแล้วก็ขออลังการสักนิดนึงประมาณนั้นก็วันนี้ก็เขาเรียกว่ามาแบบไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนะเพื่อนๆมาแบบสบายๆดูแบบไม่ต้องคิดอะไรตามเยอะแยะนะครับผมก็ขอพักผ่อนแบบช่วงสุดสัปดาห์บ้างเนาะแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวส่วนข้อมูลของเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมจะไปลงรายละเอียดดีเทลในคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะเพื่อนๆก็รอติดตามรอลุ้นกันด้วยนะครับว่ามันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาล่ะครับเจอกันคอนเทนต์หน้านะสวัสดีครับ